นะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันในการแนะนำไอเทมรุ่นพลังแฝดแล้วก็ในตัวเกมที่ผมทำการสอนเล่นนาครอสเนี่ยในตอนนี้เราจะทำการมาสอนคอมโบนาครอสคร่าวๆกันก่อนครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนาครอสหรือว่าไม่ค่อยชำนาญนาครอสมันจะเป็นคอมโบประมาณนี้นะครับเราจะใช้ท่าสอนในการสไลด์เข้าไปหลังจากที่เราใช้ท่าสอนให้เราสังเกตนะครับว่ามันจะมีสแต็กสีม่วงขึ้นมานะครับตรงหน้าจอนะใกล้ๆกับ Recovery แล้วก็การ Single จะมีสแต็กสีม่วงเห็นไหมครับไอ้สแต็กสีม่วงนั้นนะมันคือเอฟเฟกต์ในการตีเร็วขึ้นครับตีเร็วขึ้น 40% หลังจากที่เราใช้สกิล2ครับรวมถึงเราสามารถปาดเขาได้หลังจากที่เราใช้สกิล2ครับการปาดของนาครอสคืออะไรการปาดของนาครอสคือการที่เราสไลด์ไปแล้วจะโจมตีเป็นระยะกว้างแล้วมันจะรุนแรงกว่าการโจมตีปกติธรรมดานั่นเองครับนี่ก็คือการปาดของนาครอสนั่นเองโดยมันจะเป็นเอฟเฟกต์หลังจากที่เราใช้สกิลสอนครับแต่ว่าสำหรับสแต็กสีม่วงที่ทำให้เราตีเร็วเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสกิลนะครับไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สกิลสองอย่างเดียวนะก็สำหรับคอมโบของนาครอสมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเราใช้ท่าสองสไลด์เข้าไปใช้ท่าหนึ่งในการงัดท่าหนึ่งอีกรอบท่าหนึ่งตีแล้วก็อันติหลังจากนั้นเราก็จะสามารถออกมาได้ด้วยท่าสองครับโดยถ้าเกิดใช้เป็นพลังแฝงทางด้านของนาฬิกาตายเกิดหรือว่าEndless Cycle นะครับเราจะไม่สามารถออกได้เร็วตามที่เห็นเมื่อกี้ครับว่าท่า2จะมีคูลดาวน์อยู่ประมาณ 2-3 วิแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เป็นพลังแฝง Devil Awakening เราจะออกมาได้ทันครับโดยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ Devil Awakening นะครับอันนี้ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น Endless Cycle ให้เราทำคอมโบแบบนี้แทนครับแล้วก็ใช้ท่า1อ่อนครับดาเมจจะน้อยกว่าน้อยกว่าพอสมควรเลยครับแต่ว่าเราจะสามารถเซฟชีวิตตัวเองได้ครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำจริงนะการใช้พลังแฝงด้านของ Devil Awakening เนี่ยคือสายที่เก่งที่สุดของนาคอสในแผ่นปัจจุบันนะครับแต่ของคิดผมเลยนะเก่งสุดจริงครับสำหรับ Devil Awakening เพราะว่านาคอสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ดาเมจค่อนข้างจะเบานะครับเทียบกับฮีโร่แอสซิสซินหลายๆตัวเนี่ยการใช้พลังแฝง Devil Awakening จะสามารถกบจุดอ่อนได้เพราะเราจะสามารถใช้สกิลทุกอันได้หลังจากที่เราใช้สกิลจนหมดสกิลก็สามารถรีมาให้เราหนีได้เราสามารถแบบใช้สกิลทุกอันเพื่อทำคอมโบในการสร้างดาเมจรีดาเมจได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับการใช้ Devil Awakening นั่นเองก็เป็นข้อดีนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบของนาครอสครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการสอนการคอมโบกันเสร็จเนี่ยต่อไปจะไปดูทางด้านของการแนะนำไอเทมรูนและพลังแฝงสำหรับนาครอสกันเลยนะครับก็สำหรับไอเทมของนาครอสก็ตามชื่อคลิปนะครับจะเป็นนาครอสในสายของดับแดงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปก่อนจะสายเป็นพิเซนตินะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราทำการมาเปลี่ยนเป็นสายดับแดงกันบ้างครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบคริติคอนเท่าไหร่แต่ว่าอยากเน้นดาเมจแรงๆด้วยนะครับก็จะเป็นเฟเนทูสได้นะครับคือดับแดงนั่นเองไอเทมชิ้นแรกเป็นด้านของโซลิเวอร์นะครับโซลิเวอร์เนี่ยจะให้ดาเมจของเราจากการสังหารมอนสเตอร์ป่านะครับในช่วงเลทเกมถ้าเราคิวครบ30ตัวเนี่ยเราจะมีดาเมจพอกับเฟเนทูสนะครับก็คือประมาณ200หน่วยนั่นเองนะต่อมาเป็นทางด้านของกิลเลตกริฟนะครับกิลเลตกริฟเนี่ยจะให้เป็นทางด้านของต้านสถานะกับเรา 35% ครับซึ่งไอการต้านทางสถานะ 35% เนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลาสตันสโลว์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทำให้ดาครอสสามารถแบบเอาตัวรอดในไฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเป็นด้านของแบบ Broken Spear เอามาได้อีกดาเมจกับการจอกกรอกของเราแต่อันเนี้ยให้แนะนำนะครับว่าให้ดูว่าในเกมนั้นเขามีแทงเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทั้งแทงและไฟเตอร์ของเขาหนามากเลยแครี่เขาก็ไม่ใช่บางๆนะครับเราออกเป็นมูรามาสาได้เลยนะหรือไม่ก็เป็นสเปียร์ออฟลองกินุสก็ได้ครับเพราะว่ามันจะลดเกราะศัตรูนั่นเองมันทำให้เพื่อนของเราสามารถเจาะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละเกมต่อมาเป็นทางด้านของโอมนิอาร์มนะครับโอมนิอาร์มเนี่ยจะให้สเต็ปค่อนข้างดีแล้วก็โจมตีแรงหลังใช้สกิลนะครับเป็นไอเทมที่แรงที่สุดในถ้าเทียบกับเฟเนทูสเทียบกับเดอะบีเนี่ยโอมนิอาร์มถือว่าแรงสุดใน3ชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่แอสซัสซินหลายๆตัวน่าจะออกกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไอเทมประจำตัวของนาคอสนะแต่เกิดว่าใครไม่ชอบทางด้านของโอมนิอาร์มเนี่ยสามารถใช้เป็นทางด้านของทารอนได้นะครับฟัฟเนอร์ทารอนมันจะช่วยทำให้เราตีเร็วขึ้นด้วยนะครับหรือแม้ก็ใช้เป็นทางด้านของเดอะบีแล้วแต่ความถนัดครับชิ้นที่5นะครับเป็นเฟเนทูสเฟเนทูสเนี่ยเราจะเอามาเพื่อเร่งดาเมจของเราให้ขั้นสุดนะครับเราจะได้ค่าพลังโจมตีขึ้นมาอีก200หน่วยแล้วก็จะโจมตีศัตรูแรงขึ้น 50% ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาเลือดน้อยกว่า 50% นะครับถุยไม่ใช่จะได้รับความเสียหายบวก 30% นะครับไม่ใช่50นะอันนี้สลับกันไปนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านของ Blade of Eternity ซึ่ง Blade of Eternity เนี่ยเป็นกอเกิดครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วแต่ความถนัดครับถ้าใครไม่ชอบ Blade of Eternity แล้วเห็นดาเมจเวทเขาเยอะๆเนี่ยออกเป็น Medallion of Troy ได้แต่ใครแบบเป็นสายที่ว่าชำนาญชำทองแล้วคิดว่ายังไงก็ไม่ตายออกเป็นคริสติฟนะครับคุณแน่พอคุณก็สามารถปิดดาเมจเขาได้ต่อมาครับต่อมาทางด้านของรุ่นของนาคอสนะครับผมจะใช้เป็นใส่ประมาณนี้นะครับ
เราจะใส่เป็นอเวส4เม็ดแล้วก็เป็นแรมเพจอีก6เม็ดเลยนะครับโดยถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเล่นทางด้านของสายดาบแดงแต่เวลาที่มันติดคริในช่วงเลดเกมมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับการที่แบบเราใส่แรมเพจกับอเวสมาเพิ่มอัตราคริติคอลความเร็วโจมตีแล้วความเสียหายคริติคอลเนี่ยจะทำให้เราติดคริได้ค่อนข้างแรงครับบวกกับพาสซีฟจากดาบแดงที่ถ้าเลือดอีกฝั่งต่ำกว่า 50% เนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% ทำให้เราติดคริแรงมากๆครับถ้าเวลาแบบเลือดของศัตรูเขาเหลือน้อยกว่าครึ่งนึงอะนะต่อมาเป็นทางด้านของเอสเซอริเวอร์5เม็ดสปิริต5เม็ดเอามาเร่งการดูดเลือดความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่ของเรานะครับแล้วก็เป็นดราก้อนคลาวมา10เม็ดเพื่อมาเร่งการจอกเกราะกับแดเมจของเราแน่นะครับสำหรับการออกรูนจะเป็นประมาณนี้นะก็เหตุผลที่ผมไม่ใส่เป็นด้านของออสลัด8เม็ดกับเรด2เม็ดมาเพราะผมมองว่านาคอสมันเป็นฮีโร่ที่ใส่ออสลัดแล้วไม่ค่อยเหมาะนะอันนี้ผมลองทดสอบมานะครับเราใส่ออสลัด8เม็ดกับเรด2เม็ดตอนฟาร์มจริงคือมันฟาร์มช้ามากจริงครับคือมันช้าแบบไม่รู้จะช้ายังไงแล้วอะถ้าเกิดว่าใส่ทางด้านของอเวกบวกกับแรมเพจเนี่ยเราจะติดคริตได้ง่ายแล้วก็มันจะมีตีเร็วค่อยไปด้วยทำให้เราสามารถฟาร์มได้ไวในช่วงต้นเกมครับและในช่วงเลดเกมมันจะเห็นผลมากกว่าออสลัดนะครับการใส่ออสลัด8เม็ดเนี่ยมันอาจจะเห็นผลช่วงต้นเกมที่ว่าดาเมจของเรามันอาจจะมากขึ้นนิดนึงนะครับย้ำว่านิดนึงจริงๆนะแต่ว่าไอ้แรมเพจเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงเลดเกมเราออกคู่กับดาบคริหรือดาบแดงมันจะรุนแรงมากเลยครับเวลาที่แบบเราฟาดและติดคริเนี่ยนะแล้วก็บวกกับเราใส่ตีเร็วมา4เม็ดมันจะทำให้แบบฮีโร่ของเราสามารถชงให้เพื่อนง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราไปตีเร็วแล้วถูกไหมครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นทางด้านของพลังแฝงนะครับพลังแฝงของนาคอสเนี่ยผมแนะนำก็ตามนี้นะครับเดวิลอเวคเคนนิ่งนะก็เป็น Shadow Blade, Deadly Claw, Devil Awakening, Mark of Frost แล้วก็เป็น Gunslinger Automatic Damage นะครับสำหรับ Devil Awakening ก็จะลดคูลดาวน์สกิล1สกิล2หลังจากที่เราใช้อันติลงนะครับประมาณนี้นะก็เป็นพลังแฝงที่ดีที่สุดสำหรับนาคอสนะครับบวกกับตอนที่เราไล่อันติเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายลดลง 10% ด้วยค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสำหรับการเข้าไปเปิด Executioner Blade ใส่เขาแล้วก็ Mark of Frost เนี่ยแล้วแต่ความถนัดครับว่าใช้เป็นRecovery Pass หรือว่าใช้เป็น Mark of Frost ส่วนตัวเนี่ยผมก็ถนัดเป็น Mark of Frost นะครับในช่วงนี้ค่อนข้างจะใช้ค่อนข้างมันเลยนะเอาละครับก็หลังจากที่เราดูทั้งการแนะนำไอเทมดูพลังแฝงและการทำคอมโบของนาคอสมาจนจบแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปเริ่มดูกันในตัวเกมกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันในตัวเกมเนี่ยหากใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยจากที่เราเข้ามาในตัวเกมกันแล้วเนี่ยสำหรับนาคอสในช่วงต้นเกมเราจะเลือกโดดไปเล่นกลางหรือไม่โดดก็ได้แล้วแต่เลยครับมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบต้องไปดับพุ่งเล่นกลางให้ได้แบบริกเตอร์นะแล้วก็ในช่วงต้นเกมให้เราอัพเป็นสกิลที่2ในการฟาร์มนำนะครับเพราะว่าสกิลที่2ของนาคอสในการปาดของเขาจะมีดาเมจมากกว่าสกิลที่1นะครับการอัพสกิลที่2นำเนี่ยทำให้เราฟาร์มได้เร็วกว่านิดนึงนะครับย้ำว่านิดนึงจริงนะในช่วงต้นเกมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยการเข้ามาเวทปาดเราอัพสกิลที่1มันจะการเวทได้ดีกว่านะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็แบบเป็นสกิลที่2ไปก่อนนะแล้วก็นาคอสเนี่ยในช่วง27วิให้เราสไลด์นะครับเพราะว่าเราจะได้ปาด2รอบต่อเนื่องได้ในช่วง 2-3 วิหลังจากบัฟเกิดทำให้เราฟาร์มไวนะครับผมฟาร์มนะครับตอนนี้ฟาร์มไปเรื่อยครับตอนนี้แกร็กเขาดึงเลสเราเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าเรายังฟาร์มไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวตอนที่เราแบบไปจบล่างแล้วก็ค่อยไปฟาร์มเลสของเราก็ได้แกร็กเขาดึงไปก็ไม่มีประโยชน์นะอันนี้จริงๆเลยฟาร์มไปก่อนครับช่วงนี้ฟาร์มเสร็จ3กองก็มาแท็กคลิปการนะเพราะว่าการแท็กคลิปการเนี่ยทำให้ฮีโร่ของเรามันรวยง่ายครับและการเรารวยง่ายเราจะแบกทีมได้นะประมาณนี้ครับฟาร์มไปครับฟาร์มไปจังหวะนี้คือเขางัดให้เราเข้าได้นะครับเพราะว่ายังไงเราไม่ถือแล้วเขาแท็กเป็นแท็กก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้คือเราอยู่กันหลายคนนะครับโอกาสที่แบบเราจะได้คิวมันค่อนข้างสูงนะบวกกับลอริออนก็มีดาเมจที่ค่อนข้างมหาศาลในช่วงต้นเกมครับนาคอสในช่วงต้นเกมก็มีดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงระดับหนึ่งเหมือนกันนะฟาร์มครับตอนนี้ฟาร์มดีกว่าเราจะเวล4แล้วเราถึงจะสามารถแบบไปแกงได้มากขึ้นนะจังหวะเนี้ยเราเห็นว่าไฮเตะเขาจะหนีไปแล้วแต่เรามาปิดสกอร์ทันก็มานะครับเพราะงั้นแบบเพื่อนเราก็ตีกันเสียเปล่าเลยนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่มานี่ไฮเตะเขาอาจจะหนีรอดได้นะงัดเข้าไปเลยครับงัดออกไล่ออกตีวันนี้คือคอมโบของนาคอสเนี่ยผมไม่สามารถบอกคุณได้หรอกว่ามันทำคอมโบยังไงคุณจะทำคอมโบแบบไหนมันแล้วแต่จังหวะครับถ้าเป็นจังหวะที่ฟอร์เรนเข้ามาในพุ่มแบบเมื่อกี้เราไม่มีเวลาให้สไลด์หรอกเราเข้าไปงัดก่อนแล้วค่อยกดท่า2สไลด์ออกมาก็ได้ครับแล้วค่อยเข้าไปปาดใหม่อีกรอบแล้วกดอันติหรือถ้าเป็นในกรณีอื่นๆก็แล้วแต่สถานการณ์ครับคอมโบของนาคอสเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้การคอมโบที่ในที่ควรใช้ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็นำไปปรับใช้กันได้นะสำหรับการใช้คอมโบของนาคอสในสถานการณ์ต่างๆผมไม่สามารถอธิบายหรือบอก
คุณได้ว่ามันควรจะใช้สถานการณ์แบบไหนควรใช้ในแบบไหนประมาณนี้ครับให้ดูและพิจารณาเอาเองดีกว่าครับอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันแล้วนะครับการเล่นเกมของนาคอสช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับเราเน้นฟาร์มเน้นแก๊งเลนเน้นแยกดันอะไรประมาณนี้ไปก่อนนะครับจริงการแยกดันไม่ต้องทำเยอะก็ได้ในช่วงต้นเกมที่นาคอสมันแบบเกมของเรายังไม่ได้ตามจริงนาคอสมันไม่ต้องแยกดันขนาดนั้นนะครับเราแบบไปแก๊งเพื่อนบ้างก็ได้นะในช่วงต้นเกมเราก็ควรจะแก๊งเยอะๆครับในช่วงต้นเกมการแก๊งเยอะๆมันทำให้แบบเราได้ปิดสกอร์เขาได้เยอะนะจริงเราจะได้เปรียบเรื่องการเงินครับประมาณนี้นะเพื่อนไม่มากันเลนเราก็ถ้าเราว่างเราก็มากันให้ได้นะครับเพราะบางครั้งเว็บคลิปอาจจะตายไปเสียเปล่าโดยที่แบบเพื่อนเราก็ไม่ได้เงินเราก็ไม่ได้เงินนะเพราะงั้นการที่แบบเรามาช่วยเขาเคลียร์คลิปก่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปแย่งเงินเขานะมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่แบบเวลาครับว่าเวลานั้นเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะประมาณนี้ครับในจังหวะนี้ก็กดแข็งไปเลยครับเอามาออฟฟอร์ดมาก็ต้องได้ใช้นะครับคือการที่เราเจอไฮแอนเตะเนี่ยแล้วเราเอามาออฟฟอร์ดมอนครับถุยเอามาออฟฟอร์ดมาครับจะทำให้เจ้าตัวของไฮแอนเตะเนี่ยมันไม่สามารถคู่นายบิดใส่เราได้ถึงแม้ว่าแบบหลอดสแต็กของทรูดาเมจเนี่ยมันจะเต็มแล้วนะครับแต่ว่ามันจะสร้างดาเมจใส่เราไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีมาร์คออฟฟอสนะครับอันนี้ก็แบบก่อนเข้าเกมลอเลียนคือผมไปขิงนิดนึงนะครับก่อนเข้าเกมก็ตอนนี้ก็โดนลอเลียนแบบชวนไปเกมนะครับก็ตอบไปแล้วกันว่าต่อแล้วนะแต่คงไม่ได้ลงคลิปของเกมต่อไปนะครับเพราะว่าเกมต่อไปผมแพ้ครับอันนี้แบบผมมาพลาดทีหลังนะสำหรับคลิปนี้แกร่งดึงก็รีบหนีให้ได้นะครับก่อนที่แบบเขาจะใช้ฟิกเกอร์บวกอันติเนี่ยคืออันเนี้ยมันก็เป็นแบบท่าไคหยิดนะฟิกเกอร์บวกอันติมันจะแบบฟิกเกอร์เข้าไปดูดระยะประชิดทำให้เราหนียากนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นนาคอสมันก็สามารถหนีได้นะครับจริงๆไอ้จังหวะเนี้ยถามว่าควรวาร์ปกลับไหมก็ควรนะแต่ว่าผมเห็นว่าทีมเนี่ยแกล้งยืนห่างจากเพื่อนเลยครับแล้วเพื่อนเราใกล้จะแบบปิดดาเมจได้แล้วเราก็เลยเป็นคนเข้าไปปิดซะเลยนะเป็นลาสช็อตจังหวะสุดท้ายนะครับพยายามถอยๆมาไหนก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนไฮยาเตะทำดาเมจใส่โอกาสที่เราจะตายค่อนข้างสูงครับเนื่องจากเลือดของเราเนี่ยเหลือไม่เต็มแล้วนะและไฮยาเตะเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแรงครับถ้าเกิดว่าหลอดสแต็กของทูดาเมจเนี่ยมันเต็มแล้วนะตอนนี้ก็มาฟาร์มนกไปก่อนครับมาเคลียร์การนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไม่ว่างมาเคลียร์ก็ทำให้การเงินของทีมเราดีขึ้นด้วยนะเพราะการเราเคลียร์เนี่ยเราก็จะรวยถูกไหมครับก็ทำให้เรารวยฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าบางครั้งเพื่อนเราเนี่ยใกล้จะมาถึงเลนกลางแล้วเราสามารถรอเขาได้แต่เมื่อกี้เราเห็นว่าลอรีออนน่าจะอีกสักพักนึงเลยครับก่อนจะมาถึงเนี่ยเราก็เลยแบบมาเคลียร์ก่อนเลยนะสำหรับเลนกลางเลนป่าก็มันแทงคลิปเลนข้างบ่อยๆครับแต่ว่าไอ้วิธีการแบบไปเอาคลิปเลนเพื่อนเนี่ยผมแนะนำนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มั่นใจในฝีมือตัวเองว่าสามารถไปแบกเขาได้แล้วเราไปเอาคลิปเข้ามาเหมือนกับว่าเราทำให้เขาจดแล้วเราแบกไม่ได้มันไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเราขิงลมก็ขิงด้วยนะผมฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้มันฟาร์มตลอดเวลาครับเวลาที่แบบบัฟเราเกิดเนี้ยก็พยายามฟาร์มรูฟาร์มเลยให้ตลอดเวลาเวลเราจะได้ขึ้นเร็วๆนะครับแต่เราจะได้มีบัฟใช้ตลอดนะควรจะแบบกะไทมิ่งของบัฟให้ดีๆนะครับรีบหนีเลยนะแกเขาแบบจะใช้ท่าเดิมแบบที่ใช้กับผมเมื่อกี้เลยแต่ว่าบอกแล้วว่ามันไม่ได้ผลครับจังหวะไหนว่ามามังกรก็เอาได้เพราะว่าตอนที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วครับว่ากาวมังกรเนี่ยมันให้บัฟเราถูกไหมให้แบบตังให้ XP แล้วก็แบบให้บัฟมังกรอันนี้สำคัญครับไอ้บัฟมังกรเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสร้างโบนัสความเสียหายเวทหลังจากที่เราโจมตีศัตรูได้นะมันค่อนข้างที่จะคุ้มครับสำหรับการเอาบัฟมังกรมาเนี่ยจริงๆถ้าเมื่อกี้งัดไม่ว่าวเนี่ยไฮยาเตะเขาน่าจะตายตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาต่อเราต่อได้ซ้ำแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นการงัดว่าวเองนะความผิดผมเองนะอันเนี้ยแต่เราก็ยังรอดอยู่ก็ถือว่าคุ้มดีครับจังหวะเนี้ยเขาเลือดเหลือกันไม่เต็มแล้วเราไปปิดได้นะปิดได้ครับปิดได้แต่ผมจะไม่ล้วงมีหน้านะผมจะแบบเข้ามีหน้าแล้วก็ไปล้วงฟอร์เรนเลยครับเพราะว่าฟอร์เรนเป็นตัวบางกว่ามีหน้าคือการที่เราไปล้วงมีหน้าก่อนเมื่อกี้ฟอร์เรนเขาอาจจะหนีได้ครับแล้วก็ผมเห็นว่าเพื่อนของเราเนี่ยมาที่มีหน้าแล้วเขากำลังแบบโจมตีมีหน้าอยู่นะส่วนเราก็เลยไปฟอร์เรนแทนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาปิดดาเมจมีหน้าทีหลังก็ได้ก็เป็นเทคนิคคอมโบในการแบบเข้าไปล้วงเขานะครับการเข้าไปล้วงที่แนวหลังเขาก่อนจะค่อนข้างคุ้มกว่าเพราะว่าตัวแนวหน้าของเขาเนี่ยมันจะหนากว่านะครับเช่นมีหน้าในกรณีแบบเมื่อกี้มีเวลาดันป้อมก็ดันนะครับตอนนี้คือทีมเขาแบบตายกันไปประมาณ2คนนะครับฟอร์เรนกับมีหน้าเพิ่งเกิดเราก็สามารถดันป้อมได้สะดวกนะก็ทำให้ผมสามารถดันได้นะครับเราดันตรงนี้นะครับเดี๋ยวไฮยาเตะเขาก็ต้องมาแล้วเห็นไหมเขามาจริงนะครับแล้วเราก็แบบสามารถคิวไฮยาเตะได้แล้วเก็บเขาได้ก็คุ้มนะเพราะว่า
หน้าที่ของจังเกิลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ3อย่างนะครับ1การฟาร์มออบเจคทีฟนะครับก็คือเป็นทางด้านของมังกรหรือไม่ก็เป็นการดันป้อมอะไรพวกนี้นะครับ2นะครับคือการทำดาเมจสูงที่สุดในทีมนะครับหรือไม่ก็เป็นดาเมจอันดับที่2ของทีมเราจะแครรี่ครับเพราะหน้าที่ของจังเกิลคือเราต้องทำดาเมจครับเราต้องแบบเข้าไปทำดาเมจใส่ทีมตรงข้ามเขาให้มากที่สุดต่อมาหน้าที่ที่3นะครับคือการปิดสกอร์ตัวที่เป็นดาเมจหลักของเขาเช่นแครี่เมจหรือว่าแบบเป็นป่าของทีมตรงข้ามนะครับง่ายๆคือปิดสกอร์ของพวกฮีโร่ที่แบบเป็นฮีโร่ตัวแบกทีมของเขานะครับประมาณนี้นะจังหวะนี้ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะโชคดีครับที่ยังรอดอยู่จริงผมก็เกือบคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วแหละโชคดีสกิล1มันรีมาทันพอดีนะเมื่อกี้คืออย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่าจริงๆแล้วพลังแฝง Devil Awakening เนี่ยมันดีที่สุดนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยผมจะมาใช้เป็นทางด้านของใต้เกิดนะครับเพราะว่าทีมเขาผมนึกว่าดาเมจทีมเขาจะหนักนะครับนึกว่าแบบทีมเขาอาจจะเล่นดีนะตอนแรกเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะไม่ตายเลยเอาตายเกิดมาครับถ้าเกิดผมมั่นใจในฝีมือแต่แรกผมก็กะว่าจะเป็นเดวิลเวคเคนนิ่งมาแต่ว่าตามที่ผมบอกครับใช้เป็นเดวิลเวคเคนนิ่งเถอะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นนาคอสอะถ้าเกิดว่ายังไม่ชอบจะใช้เป็นตายเกิดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบคุณเล่นเป็นแล้วคุณรู้วิธีเล่นของมันแล้วเดินเกมเป็นผมแนะนำว่าเดวิลเวคเคนนิ่งเก่งที่สุดในทุกสายนะครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆเลยนะเปิด execution แล้วเบสมันก็แบบต้าน CC ได้ด้วยนะครับแต่โชคดีที่แกเขาไม่ดูดเราเมื่อกี้นะนี่ผมฝากช่อง YouTube เป็นรอบที่2แล้วนะครับเนี่ยทีมแท็บไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าทีมตัวข้ามเขาจะติดกลับหรือเปล่านะไอ้นี่มันไทเกอร์ซันต้องใส่ไทเกอร์ซันถุยโอเคครับฝากเสร็จแล้วลอริออนบอกคิงตัวก็ชนะครับเจอฟอร์เรนเนี่ยคือฟอร์เรนมันเก่งครับใช่ครับแต่ว่ากรณีที่แบบทีมตรงข้ามเขาเงินนำหรือว่าเขาหลุมเนี่ยยังไงฟอร์เรนมันก็ตายครับฟอร์เรนมันไม่ได้เก่งแบบมันไม่มีทางตายนะกรณีแบบโดนลุมสัก4ตัวขึ้นไปผมสังเกตไปเยอะครับฟอร์เรนมันก็ตายได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นฐานของมันเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดอันติเอาไว้ตัวของฟอร์เรนมันค่อนข้างบางครับบางครั้งเราแบบถ้าเขามาดักฆ่าเราประมาณ3คนเนี่ยเราไม่ได้กดอันติไว้ก่อนเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยเราอาจจะตายก่อนที่เราจะได้ลำด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นวิธีแก้ฟอร์เรนก็ง่ายๆนะเน้นดักฆ่าแล้วก็เน้นทำให้เงินนำนะครับถ้าเงินนำเราก็สู้ฟอร์เรนได้หรือไม่ก็หาเพื่อนมาเยอะๆหาพวกไปเยอะเอาไปลุมฟอร์เรนนะครับประมาณนี้นะจังหวะไหนไปปิดสกอร์เขาได้ก็ปิดนะครับไม่งั้นแบบเพื่อนเราทำดาเมจให้เสียเปล่าเลยนะก็ขอบอกตรงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยผมก็แบบไม่ได้ทำเกมดีขนาดนั้นนะอันนี้ส่วนนึงก็เป็นหน้าที่ของโรมที่ช่วยผมเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณโรมด้วยนะครับเพราะว่าโรมในเกมนี้เขาเล่นค่อนข้างดีครับเมจแล้วก็เล่นค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแบบรอยเลี่ยนอันดับประเทศนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันดับที่70กว่าของประเทศนะครับถ้าผมจำไม่ผิด70กว่าหรือ50กว่านี่แหละนะก็เดี๋ยวไปดูตอนจบเกมแล้วกันครับทำดาเมจได้ก็เข้าไปทำนะครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าได้ทุกรอบก็ได้บางครั้งถ้าเราแบบลาสช็อตฮีโร่ไม่ได้เราก็ทำดาเมจให้เยอะที่สุดก็พอครับหลายคนอาจจะหวงสกอร์คิวเลยแบบบางครั้งเนี่ยจะเข้าไปลาช็อตให้ได้แล้วก็อาจจะตายเองก็ได้นะครับอันนั้นมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราลาช็อตเขาได้เราได้สกอร์คิวแต่ถ้าเกิดว่าเราตายนะครับถ้าเราแบบสามารถตายโดยที่เราแลกฆ่าไปได้มากกว่า 3-4 ตัวแล้วเราเห็นว่าไม่มีผลต่อการทำเกมของเราถ้าเกิดเราเห็นว่าแบบทีมเขาจะได้ลำบากกว่าก็แลกไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแลกแล้วทีมเราเล่นลำบากสมมติในกรณีที่แบบเราเหลืออยู่คนเดียวเขาเหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ย5คนถ้าเราไปแลกกับเขานะแล้วเขาบุกมาตีบ้านเราแลกเขาได้3คนทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอีก2คนเหลือเขามาตีบ้านครับแบบนั้นเราก็แพ้เลยนะเพราะงั้นเราต้องดูสถานการณ์ครับว่าจังหวะไหนควรแลกไม่ควรแลกอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่นในตำแหน่งของจังเกิลหลายคนอาจจะแบบชอบแลกเยอะนะมันแลกได้ครับแต่ต้องแลกตามสถานการณ์ไม่ใช่แบบนึกอยากแลกก็แลกนะแต่เราไม่เต็มก็สู้ฟอร์เรนได้ครับตอนที่ผมบอกฟอร์เรนมันเจอตัวเงินนำหรือว่าโดนลุมนิดๆมันก็ตายนะครับฟอร์เรนมันไม่ได้เก่งขนาดที่ว่ามันจะชนะตัวเงินนำได้นะนี่คือแบบทั้งเงินทั้งเลเวลของเรานำเขามหาศาลเลยครับเราเลยสามารถสู้เขาได้ค่อนข้างง่ายเลยนะสำหรับฟอร์เรนเนี่ยผมฟาร์มไหมครับกลับมาฟาร์มก่อนเห็นไหมครับครีปมันติดประมาณ 3,500 เลยนะ 3,600 ครับประมาณเนี้ยมันติดค่อนข้างแรงนะกับครีปเนี่ยเพราะว่าเรามีทางด้านของรูนแรมเพจกับมีดาบแดงนะครับตอนนี้ตัวของเรามันติดครีปได้ค่อนข้างแรงมากแล้วก็โซโล่เอาแบบมังกรเอาดาร์คเซเยอร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับพอเลือดต่ำกว่า 50% มันจะเริ่มติดเป็น 3,700 แล้วนะครับปิดดาเมจเขาได้ก็ไปปิดจริงๆมันไม่ต้องเปิดอันติก็ได้ครับไอจังหวะนี้คือแบบผมเปิดเพื่อความช่วยใช่นะบางคนถ้าแบบคำนวณดาเมจเก่งๆหน่อยกดท่า1เข้าไปก็พอครับผมเป็นคนที่คำนวณดาเมจไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็เลยแบบ
มักจะชอบสาดสกิลทั้งหมดที่มีโดยไม่คำนวณดาเมจก่อนนะครับบางครั้งก็จะไม่เหลือสกิลในการแบบใช้หนีหรือว่าใช้ป้องกันตัวเองนะอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรมากนะครับสำหรับการเล่นอาคอสเนี่ยแค่แบบพอจะเป็นเมนมันอยู่นิดนึงนะครับพอจะเรียกว่าเป็นเมนได้มั้ยครับก็เล่นมาตั้งแต่แบบซีซั่นที่15นะคือ ROV เนี่ยอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมเคยเล่นเมื่อ4ปีก่อนตอนสมัยที่เกมเปิดใหม่ๆนะครับตอนช่วงแบบซีซั่น2เลยนะแล้วก็ผมเลิกเล่นไปนะครับนานเลยปีนึงแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบตอน3ปีก่อนหลังจากนั้นก็แบบเลิกเล่นไปนานเลยครับยาวๆ 2-3 ปีแล้วจนผมเพิ่งกลับมาเล่นอีกรอบเนี่ยเมื่อตอนแรงค์ซีซั่น15เมื่อปีที่แล้วเองนี้นะครับซึ่งไอตอนนั้นน่ะผมก็เพิ่งแบบจะเรียนรู้วิธีการเล่น ROV แบบจริงๆจังๆนะก่อนนั้นผมก็อยู่แค่แรงค์โปรแพลตินัมวนๆอยู่แค่นี้ครับก็เมื่อแบบซีซั่น16เนี่ย17นะครับ17อันนี้16อันนี้17ครับเมื่อประมาณซีซั่น16นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นคอนจากโกลนะครับอันนั้นคือผมเล่นจากโกลขึ้นมาคอนนะครับก็มีหลายๆคนที่ช่วยสอนให้ผมเล่นได้เก่งขึ้นมีหลายๆคนที่แบบช่วยแนะนำแนวทางการเล่นการเดินเกมให้กับผมนะครับทำให้ผมมาได้ขนาดนี้ก็ขอฝากขอบคุณกันด้วยครับรวมถึงการดูช่องรอยเซอร์เนี่ยก็ทำให้ผมเริ่มจะเรียนรู้การเดินเกมได้มากขึ้นครับประมาณนี้นะจังหวะการเข้าไฟต์การคอมโบการตอดก็ตามเมื่อกี้เลยครับเราจะใช้คอมโบแบบไหนก็ตามที่ผมบอกให้พิจารณาเอาเองครับอันเนี้ยผมไม่สามารถบอกคุณได้จริงๆว่าคอมโบแบบไหนที่เราควรใช้แล้วก็ไอ้จังหวะนี้เนี่ยเราเข้ามาแลกได้เลยครับเพราะยังไงก่อเกิดเราก็แบบยังเหลืออยู่เราไม่จำเป็นต้องกลัวว่าตัวเองจะตายนะแต่เขาไม่มีดาเมจพอจะฆ่าเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นนาคอสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหิวมากเกินไปบางครั้งคุณอาจจะตายได้แต่หิวให้เป็นจังหวะนะครับหิวให้ถูกจังหวะคือหิวได้แต่หิวให้ถูกจังหวะคุณสามารถหิวแบบหิวโคตรๆได้เลยครับแต่ถ้าคุณหิวไม่ถูกจังหวะคุณก็แพ้คุณอาจจะโดนเขาแบบสวนมาตายเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหิวได้ถูกจังหวะคุณจะได้ฆ่าเขาแล้วก็คุณจะได้สกอร์คิวจะสามารถแบบเอาไปโม้เอาไปอวดได้ก็จะโชว์ได้เลยแบบว่าคุณสามารถเล่นมันได้นะครับการเล่นป่าไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะเราหิวให้ถูกจังหวะมันก็เก่งนะครับหิวให้ถูกจังหวะแล้วพยายามเดินเกมให้เป็นการเดินเกมก็ผมสอนไปในหลายคลิปนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยสอนเกี่ยวกับการเดินเกมมากนะก็สกอร์ตอนจบเกมก็ประมาณนี้ครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะทำการสอนเล่นน้องอ้อยในสายของดับฟาร์มนั่นเองนะครับหากใครรอดูเนี่ยก็สามารถกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งเตรียมไว้ได้เลยครับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับ